ยายแกมึงไม่มีตาหรือไงวะมึงเดินยังไงมึงเนี่ยเห็นไหมลำโพงกูพังหมดแล้วเนี่ยฮะขอโทษนะพ่อหนุ่มพอดียายไม่ทันได้เห็นน่ะเดี๋ยวยายชดใช้คืนให้นะโอเคได้ 3,000 3,000 เลยเหรอพ่อหนุ่มลดให้ยายหน่อยเถอะนะไม่ได้เว้ยจะลดเฮ้ยนี่คุณช่างมันเถอะนะคุณไม่เห็นเขาหรอยายเขาออกจะน่าสงสารนะช่างมันได้ไงเราไม่ได้เว้ยเฮ้ยใจเย็นๆเอางี้ลำโพงนั่นน่ะเดี๋ยวฉันรับซื้อต่อเองไม่ก็ยายแก่คนนี้เป็นคนทำมันพังอ่ะมันก็ต้องเป็นคนชดใช้ดิวะเฮ้ยยายจ๋ายายเจอคนแบบนี้ยายก็ต้องทำใจหน่อยนะใส่ใจให้เข้าไปเถอะจ้าพ่อหนุ่มโหไม่นับก่อนเหรอไม่นับแล้วยายมีแค่นี้แหละโอเคเนี่ยยายจ๋ายายรู้ไหมว่าคราวนี้ยายจะรวยแล้วนะลำโพงเนี่ยมันเป็นของโบราณเชียวนะฉันเห็นแล้วก็ชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะแต่ไอ้จมูกโตนี่สิมันไม่ยอมขายฉันเอางี้ยายยายขายต่อให้ฉันในราคา 20,000 นะเฮ้ย 20,000 เลยเหรอเอองั้นเนี่ยยายเอาเงินไปไม่ได้ดิเงินเนี่ยคุณก็รับไปแล้วอะลำโพงก็ต้องเป็นของยายดิคุณมาคุยกับผมที่นี่แป๊บนึงคุณเองก็อยากได้ลำโพงเครื่องนี้ไม่ใช่เหรองั้นไว้ผมเอาคืนจากคุณยายมาก่อนเดี๋ยวผมจะลดให้คุณเลย 5,000 บาทโอเคไหมแต่ผมต้องขอคืนจากยายก่อนเงินคืนเขาแต่ฉันว่ายายเขาไม่น่าจะยอมง่ายๆนะเอางี้เดี๋ยวคุณจ่ายให้ยายเขาเพิ่มอีก 2,000 แล้วเดี๋ยวฉันไปคุยกับยายให้ขายคืนให้คุณเองแล้วหลังจากนั้นอ่ะฉันก็ค่อยมาซื้อต่อถูกๆกับคุณไงกินอะไรมาเนี่ยโอเคดิวยายจ๋าจมูกโตนี่มันไม่ใช่คนดีอะไรหรอกฉันคุยกับมันละถ้าเกิดมันจ่ายให้ยาย 5,000 แล้วอ่ะยายก็รีบรับเงินแล้วก็รีบกลับบ้านไปพักผ่อนนะนี่ไม่ดีมั้งหนูถ้ายายรับเงินเกินมาขนาดนั้นน่ะแล้วถ้าเขาเอาเปรียบหนูล่ะจะทำยังไงยายไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันจัดการได้เรียบร้อยจ่ายยาย 5,000 ดิฮะนี่ครับยาย 5,000 บาทแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะยายเดี๋ยวดีๆล่ะตุยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับนี่อย่าบอกนะว่าหรือว่าเอาบัตรประชาชนมาไม่คือวันนี้ฉันพกเงินสดติดตัวมาแค่200บาทอะเอางี้งั้นเดี๋ยวฉันจ่ายมาจำให้คุณก่อนส่วนที่เหลือฉันกลับบ้านไปเอามาให้อ๋อไปเอาที่บ้านเหรอให้ผมไปเอากับคุณไหมนะอุ้ยไม่เป็นไรฉันเกรงใจอะแต่จะต้องรอนานนิดนึงนะรอนานเฮ้ยเฮ้ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่กลับมาทำไงอ่ะผมก็ซวยเลยดิทีนี้เฮ้ยจะไม่กลับมาได้ไงล่ะเงิน200เนี่ยฉันก็จ่ายมัดจำให้คุณแล้วส่วนลำโพงก็อยู่เนี่ยฉันไม่ได้เอาไปสักหน่อยก็แค่ว่าบ้านฉันไกลอ่ะคุณอาจจะต้องรอนานนิดนึงอ๋อบ้านอยู่ไกลอ่ะเอองั้นเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวคุณเอามอเตอร์ไซค์ผมไปเลยจะได้เร็วหน่อยไงเออรีบไปรีบมาโอเคเอ้ยได้เลยได้เลยเออเร็วหน่อยนะขับรถเป็นไหมเนี่ยขับเป็นอยู่เออเร็วๆนะครับนี่จมูกโตใครสั่งใครสอนให้มึงรังแกคนแก่วะมึงรอไปเถอะกูไม่กลับมาหรอกเว้ยอะไรนะครับกูบอกว่ามึงรอไปเถอะกูไม่กลับมาหรอกเว้ยเฮ้ย